เคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTK T Studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวค่าพลังครับผม Player of the Week ของ Worldwide นะฮะยูฟ่าไม่มานะฮะมีแต่ Player of the Week ไม่อย่างเยอะนะเอ้ยมีจะกลับซีเลชั่นนะฮะไม่ใช่ Player of the Week นะฮะจะกลับซีเลชั่นค่อนข้างเยอะแล้วก็มีของฟรีด้วยนะนี่เราดูกันในวันจันทร์นะฮะโอ้ยสโมสรมี5นะฮะโอ้โห5สโมสร5กลับซีเลชั่นนะฮะPlayer of the Week เนี่ยมีอันเดียวก็คือ Worldwide UEFA ยังไม่มาโอเคเราจะมารีวิวของ Worldwide กันไม่ใช่ UEFA นะเราจะมารีวิวของ Worldwide นะฮะ Player of the Week ของ Worldwide มาคนแรกก็จะเป็นคาริมเบนเซม่านะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่93บอลดำตำแหน่งกองหน้าฤดูกาล97นะฮะ97ทำเกมรุก94จบสกอร์95พลังการยิง89บอลโทน99เลี้ยงบอล91และมากับตัว93บาลานซ์81นะฮะแล้วก็มีม่วง89กระโดด83ทำเกมรับ55บอลวินดิ้ง60แอคเรชั่น81นะฮะสองสั้น88เปิดบอล78ลูตตั้งเตะใน74ความโค้ง81นะฮะคาริมเบนเซม่าแล้วก็มีสปีด86สปีดต้น81แข็งแกร่ง88สเตมิน่า85นะฮะเป็นฟีเจอร์ที่โอ้โหเยอะเหมือนกันนะฟีเจอร์ที่7นะฮะเบนเซม่าฟีเจอร์ที่7นะโอเคเวอร์ชันนี้ยิงบาร์ซ่าไปนะเป็นเวอร์ชันที่ยิงบาร์ซ่านะเวอร์ชันนี้โอเคมาจบสกอร์95ก็ถือว่าคมนะค่อนข้างคมเลยนะแต่ก็ไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่นะนะสองสั้นเปิดบอลครองบอลตรงนี้99นะฮะบอลโทน99เลยสำหรับเบนเซม่านะฮะโอเคมาเจอยิงท่ายากเข้าไปอึ้งเหมือนกันนะ แล้วก็มีเดบายนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่97บอลดำตำแหน่งกองหน้ายูตัน95นะฮะยูนาต่ำ93ทางเกมรุก90จบสกอร์92พลังการยิง92บอลโทน92เลี้ยงบอล96และประกับตัว94บาลานซ์85แล้วก็มีมุง72กระโดด77ทำเกมรับ53บาวินดิ้ง55เอ็กเพรสชั่น78นะฮะแล้วก็มีสองสั้น9ไม่ใช่9เด็ด89เปิดบอล84ลูกตั้งเตะ92ความโค้ง90นะฮะแล้วก็สปีด93สปีดต้น93แข็งแกร่ง87สเตมิน่า88นะสปีดได้สองสั้นเปิดบอลลูกตั้งเตะได้ครองบอลดียิงได้นะนะฮะยิงค่อนข้างโอเคแต่ครองบอลดูดีกว่านะเดบายเป็นฟีเจอร์ที่4นะโอเคแล้วก็ฟาเบรียนรีนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่91บอลดำตำแหน่งกองกลางลูตัน96นะฮะ96ยืนกลางรุก95กลางรับ93นะฮะทำเกมรุก88จบสกอร์89พลังการยิง92นะฮะแล้วก็บอลโทรนเนี่ย99เลี้ยงบอล90แล้วมากับตัว94บาลานซ์89นะฮะแล้วก็มีมง81กระโดด73ทำเกมรับ79บอลวินนิ่ง84แอคเรชั่น81นะฮะแล้วก็มีสองสั้น98เลยค่อนข้างโอเคนะเรื่องสองสั้นนะฮะแล้วก็เปิดบอล91ลูกตั้งแต่79ความโค้ง93มีสปีด85สปีดต้น81แข็งแกร่ง87สเตมิน่า88นะฮะครองบอลค่อนข้างโอเคแล้วก็สองสั้นโคตรดีนะคนนี้จบสกอร์ก็ไม่ได้แย่นะเกมกลางรุกเนี่ยน่าจะดีนะกลางรุกน่าจะดีเป็นฟีเจอร์ที่3นะฟาเบียนรุยโอเคแล้วก็ปาทริซิโอนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่90บอลดำตำแหน่งผู้รักษาประตูนะฮะคือตัน94 94มีกระโดด95นะฮะแต่ตรงนี้ไม่ตันนะยังขาดอีกเยอะเหมือนกันนะยังขาดเยอะยังขาดเยอะนะโอเคแล้วก็จะมีพูลิสิกนะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่89บอลดำตำแหน่ง LWF ของเชลซีคือตัน96นะ96ทำเกมรุก88จบสกอร์87พลังการยิง89ไม่เน้นยิงสักเท่าไหร่นะบอลทรง93เลี้ยงบอล96และบวกกับตัว92บาลานซ์95ตรงนี้ถือว่าดีมากเลยนะฮะแล้วก็มีม่วง71กระโดด93ไม่กระโดดสูงนะนะทำเกมรับ61บอลวินนิ่ง64เอ็กเซชั่น69สองสั้น85เปิดบอล80นะฮะลุกตั้งเตะ70ความโค้ง78มีสปีด99สปีดต้น99แข็งแกร่ง75สเตมิน่า91นะฮะสปีดเนี่ยค่อนข้างเยอะสปีดตันเลยแหละนะครับตันเลยแหละนะสปีดกับสปีดต้นตันเลยนะใช้ความเร็วแน่ๆแล้วก็ครองบอลค่อนข้างโอเคนะส่งสั้นโอเคน่าจะกระชากเข้าในแล้วก็ยิงได้ถนัดเท้าขวาพอดีนะเป็นฟีเจอร์แรกของพูลิสิกนะของเปส21นะโอเคแล้วก็จะมีปาเรเดสนะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่89บอลดำตำแหน่งกลางรับวิวตัน95นะ95ทำเกมรุก70จบสกอร์76พลังงานยิง94บอลทรง94เลี้ยงบอล84และมากับตัว93บาลานซ์81นะฮะแล้วก็ลูกม่วง69กระโดด73ท
าเกมรับ74เบอร์วันนิ่ง78ไอคริเอชั่น85สองสั้น94เปิดบอล94นะแล้วก็มีลูกตั้งเตะ89ความโค้ง94นะฮะค่อนข้างโอเคนะยิงไกลผมว่าดีนะ94ก็ถือว่าไม่น้อยนะฮะคอนโทรลก็พอได้เอ็กเซชั่นดีสองสั้นเปิดบอลเนี่ย94ก็ถือว่าเยอะนะค่อนข้างแม่นเลยนะฮะแล้วก็มีความโค้งลูกตั้งเตะได้สปีด80สปีดต้น83แข็งแกร่ง77สเตมินา88นะสเตมินา88เป็นฟีเจอร์ที่2นะปาเรเดสโอเคแล้วก็จะมีสเตฟานราดูนะครับหลังเริ่มต้นที่88บอลดำตำแหน่งกองหลังโรตัน92นะโรตัน92มีทางเกมรุก75จบสกอร์71พลังการยิง89บอลทรู82เลี้ยงบอล81และมากับตัว82แล้วก็บาลานซ์74นะฮะมีม่วง85กระโดด87ทำเกมรับ95บอลวินนิ่ง90เอคริชั่น99เลยนะฮะดุดันค่อนข้างโหดแล้วก็มี2สั้น86เปิดบอล90นะฮะลูกต้องเตะ65ความโค้ง70สปีด84สปีดต้น79แล้วก็มีแข็งแกร่ง89สเตมินา90นะฮะเป็นฟีเจอร์แรกนะฮะสเตฟานราดูโอเคไปต่อคนต่อไปนะฮะก็จะเป็นเฟร็ดนะฮะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่88บอลดำตำแหน่งกองกลางลูตัน93นะฮะทำเกมรุก78จบสกอร์75พลังการยิง89มีบอลโทนเนี่ย89เลี้ยงบอล86และประกับตัว90บาลานซ์92นะฮะแล้วก็มีม่วง75กระโดด91แล้วก็ทำเกมรับเนี่ย80บอลนิ่ง76 aggression 82สองสั้น91เปิดบอล89ลูกตั้งเตะ73ความโค้ง77นะฮะเฟรดนั้นครองบอล นะสองสั้นก็โอเคเปิดบอลก็ได้นะฮะสปีด90สปีดต้น90แข็งแกร่ง79สเตมินา96อุ้ยสเตมินาเยอะเป็นฟีเจอร์ที่2นะโอ้โหเน็ตไม่โดดว่ะเน็ตไม่โหลดนะสเตมินาเนี่ยค่อนข้างเยอะเป็นฟีเจอร์ที่2สำหรับเฟรดนะฮะแล้วก็มีลิงการ์ดนะฮะโอ้โหเอาจนได้นะตั้งแต่ย้ายทีมไปเนี่ยคือเล่นดีนะนะเล่นดีนะมาเป็นเพลียร์วิกจนได้นะลิงการ์ดค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่80บอลดำตำแหน่งกลางรุกวิตัน91ถือไม่เยอะนะแต่เป็นฟีเจอร์ที่แบบค่อนข้างว้าวเหมือนกันนะทุกคนน่าจะให้ความสนใจเหมือนกันนะลิงการ์ดเนี่ยนะทำเกมรุก87จบสกอร์87พลังการยิง85ตอนนี้ก็กลางๆนะฮะบอลทรู89เลี้ยงบอล85แล้วประกอบตัว87บาลานซ์89ก็กลางๆนะมีม่วง75กระโดด79ทำเกมรับ68บาบันเน่ง73เอ็กเซชั่น85ดูดันก็ได้เลยนะฮะสองสั้น85เปิดบอล81สองสั้นค่อนข้างดีนะฮะลูกตั้งเตะ72ความโค้ง83สปีด88สปีดต้น86โอ้โหสปีดต้นจัดนะนะค่อนข้างจัดเลยแล้วก็แข็งแกร่ง74สเตมินา94ฟีเจอร์แรกแน่นอนนะฮะสปีดต้นจัดมากเลยอ่ะนะค่อนข้างเร็วเรื่องต้นนะนะแต่ถ้าวิ่งแบบเท่าสปีดก็ไม่ได้เยอะมากนะฮะอยู่ที่88เท่านั้นแต่สปีดต้น96นี่ก็กระชากหายเหมือนกันนะนะโอเคเลนการ์ดป่ะนะแล้วก็มีสจวตดัลลัสนะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่85บอลดำตำแหน่งเบ็กซ้ายวิวตัน91นะฮะค่าพลังเริ่มต้นเนี่ยก็ไม่เยอะวิวตันก็ไม่เยอะนะเสมอพอดีเป๊ะ95นะฮะบอลดำทำเกมรุกเนี่ย79จบสกอร์77พลังการยิง94นะฮะบอลทรู82เลี้ยงบอล84แล้วไปกับตัว77บาลานซ์เนี่ย81แล้วก็มีม่วง76กระโดด78ทำเกมรับ76บอลวินนิ่ง76เอ็กเซชั่น84แล้วก็สองสั้นเปิดบอล84แล้วก็83ลูกตั้งเตะ72ความโค้ง78มีสปีด90สปีดต้น83แข็งแกร่ง84สเตมินา99นะฮะมาได้สเตมินาเฉยเลยเป็นแบ็คซ้ายนะแบ็คซ้ายสเตมินาเยอะฟีเจอร์แรกเน้นเกมรุกไหมก็โอ้โหบอกยากนะเนี่ยแต่สเตมินาเยอะวิ่งขึ้นวิ่งลงน่าจะโอเคแหละเนี่ยโอเคดัลลัสนะแล้วก็คนสุดท้ายของชุดนี้นะผมก็จะเป็นมาร์ตินเออริกนะค่าพลังเริ่มต้นอยู่ที่85บอลดำตำแหน่งกองหลังวิวตัน93นะ93ทั้งเกมรุก72จบสกอร์72พลังการยิง86นะฮะบอลทรูเนี่ย80นะฮะเลี้ยงบอล75และประกอบตัว77บาลานซ์76มีม่วง95กระโดด94ตรงนี้ดีนะฮะตรงนี้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็ทางเกมรับ90บอลวินนิ่ง92ไอเครชั่น90สองสั้น82เปิดบอล83ลูกตั้งเตะ69ความโค้ง70มีสปีด81สปีดต้น77แข็งแกร่ง96สเตมินา87เอาเรื่องอยู่นะเกมรับค่อนข้างดีนะฮะแข็งแกร่งได้กระโดดได้ลูกหมุนลูกอากาศน่าจะดีนะโอเคฟีเจอร์แรกแน่ๆนะโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวค่าพลัง Player of the Week ของ Worldwide นะฮะก็ที่น่าสนใจนะลินการ์ดต้องมาแล้วลินการ์ดทุกคนให้ความสนใจแน่นอน
นะฮะเบนเซม่าก็มันมาบ่อยแล้วไงไอ้พวกนี้มันมาบ่อยไงนะมาบ่อยจนแบบเรื่องแบบมันเยอะเกินไปอ่ะนะฮะเบนเซม่าเงี้ยบ่อยนะฮะแต่ที่น่าสนใจก็คือน่าจะเป็นลินการ์ดว่ะชุดนี้ทุกคนให้ความสนใจแน่นอนนะฮะแน่ๆล่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันพูลิสิกก็เอาเรื่องนะนะชุดนี้พูลิสิกลินการ์ดอย่างเงี้ยพวกที่แบบมาบ่อยๆมาไม่ค่อยบ่อยนะพวกฟีเจอร์เล็กอะไรเงี้ยทุกคนให้ความสนใจแน่นอนนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะพวก4-5 ทีมจะค่อยว่ากันนะครับผมโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย Let's go